สวัสดีค่ะท่านคุณค่ะก็กลับมาในช่วงนี้กับเรื่องราวของการลงทุนตลาดหุ้นไทยแว่นตาสีเขียวตลาดหุ้นไทยเป็นสีแดงอยู่นะคะตอนนี้ตลาดมันเสาร์วันพฤหัสที่2 สิงหาคมเพียแล้วค่ะ2561ตลาดหุ้นไทยยืนอยู่ในแดนลบค่ะลงไปต่ำสุด1,700จุดนะคะแล้วก็สูงสุด1,718จุดยังติดลบ14จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย44,000กว่าล้านบาทค่ะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นปตท.นะคะปตท.ลงไปสูงสุด52.50 บาทต่ำสุด51.50 บาทนะคะบวกลบบาท1นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ยืนบริเวณ52 บาทเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยข้อมูลการลงทุนกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหนองค่ะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยแตะ1,700จุดแล้วเด้งขึ้นมานะคะครับผมค่ะโอเคไหมแนวรับตรงนั้นนะคะอยู่เท่าไหร่แล้วครับพี่ตอนนี้เอ้าไม่ได้ดูอยู่ยงนอกยงนอกครับเพราะคุณเพราะคุณทวนหัวร่ำร้อง1,700จุดจ้ะลบ14พอดีเลยนะครับค่ะ1,700จุดพอดี1,707อ๋อ1,707นะครับก็ลบ14จุดก็เด้งขึ้นมานะครับแต่ว่ามันต้องยืน1,703อ่ะอันนี้มันเป็นเทรนด์ไลน์ที่หลุดลงมานะฮะถ้ายืนไม่ได้ก็อาจจะเป็นแค่แบบรีบาวด์เด้งมาจาก1,700แต่ว่าในภาพรวมก็ต้องระวังแล้วครับว่าจุดเปลี่ยนแนวโน้มมันเริ่มเกิดละนะครับจากที่มองว่ามันเป็นปลายรอบละนะครับก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แต่ถ้ามันปิด1,713ขึ้นมาได้ในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไม่ได้แต่ว่ามองก็คือให้น้ำหนักไปทางมีโอกาสจะเริ่มเกิดการพักฐานมากกว่านะครับประเด็นกังวลก็คงมาเรื่องของสงครามการค้าที่กลับมาอีกครั้งละนะครับที่ทางสหรัฐเนี่ยก็จะเตรียมเหมือนแบบจะเหมือนขู่นะครับว่าจะเก็บอัตราภาษีเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 25% ในสินค้าจีนล็อต 200,000 กว่าล้านนะครับมันก็กลับมาเป็นความกังวลตลาดภูมิภาคในวันนี้ก็ปรับตัวลงแรงเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นภาพโดนแรงขายกลับมาอีกครั้งจากที่ส่วนใหญ่แล้วฟื้นตัวขึ้นมานะครับเซ็ตก็เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับคือฟื้นตัวมาแล้วแรงเหมือนกันก็อาจจะมีการพักฐานก่อนนะครับถ้าหลักๆ ก็คือรอซื้อละกันตามรอบหลักในรอบเนี้ยนะครับก็มองเอาเฉยแนวแรกก่อนจะประมาณ 1,670 จุดครับหรือมากกว่านั้นก็ประมาณ1,650-1,640ครับสำหรับรอบการพักฐานชุดนี้ครับผมค่ะเหมือนเดิมเนาะครับเหมือนเดิมครับพี่ก็ตอนนี้ตลาดก็เป็นสีแดงหมดส่วนใหญ่ครับครับก็เจนเย็นก็รออ่อนตัวแล้วกันแล้วก็ซื้อครับตอนนี้ก็โอกาสใหม่ครั้งนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะมีความกังวลว่าเซ็ตจะปรับตัวลงต่อเนื่องเลยหรือเปล่าอีกทีนึงนะครับเสียงเบาแว่วๆมาไกลๆเจ้าเสียงเบามากครับครับภาพเสียงชัดเจนแล้วเจ้าโอ้ขอบคุณนะนางตุลนั่นคือให้ข้อมูลนะคะทีนี้หุ้นที่คุณหนองช็อตมาครับก็ต้องดูด้านบนด้วยนะครับคือถ้าสูงกว่าก็ต้องคัดลอสเพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงว่าสมมติว่าตลาดมันยังไปต่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องจำกัดความเสี่ยงเพราะนี่เราเบสว่าคือเราช็อตเพื่อมันจะตลาดมันจะกลับตัวลงมานะครับก็อย่างตัวเคก็คือเหมือนเดิม43บาทนะครับตัว i นะครับก็อยู่ที่บริเวณ 61.5 ค่ะ KTC ก็30พูดผิดตัว K ตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ 30.5 ครับดูกรอบบนเลยครับผมฮะคนที่ช้อนนะยังไม่สูงกว่าใช่ครับคนจริงก็ช็อปไปไหนตัวนะพี่ถ้าใครอยากจะเอาอีกก็จะมีสอพอครับสอพอก็มีโอกาสจะลงไป
หา130 บาททีนึงเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำมันดิบแหละดูแล้วเนี่ยก็อาจจะผมว่าน่าจะลงมาอยู่ที่สักประมาณ66 เหรียญก็กว่าทีนึงเป็นไปได้เหมือนกันครับมันก็จะกดดันตัวสผ.เนี่ยให้ลงมาฐานระยะสั้นที่ประมาณ130ก็เลือกสักตัวสองตัวครับอย่าช็อตหมดแล้วกันเดี๋ยวเปิดตลาดมันยังไม่จบจริงปรับตัวขึ้นต่ออาจจะเจ็บสาหัสเยอะครับเลือกสักตัวสองตัวก็พอครับอันนี้ผมพูดเป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้นะครับถ้าจะเล่นตอนนี้ก็อาจจะเป็นย้ายมาฝั่งช็อตครับผมก็เห็นคุณธวัชชัยก็ช็อตตัวเดียวเท่านั้นเองสผ.ตัวอื่นแกไม่เอาแกบอกไม่ไหวพี่ไอก็ตัวเขาดูของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ IVL เนี่ยมันผมก็ต้องเตือนเหมือนกันคือเดี๋ยวตัว IVL วันที่2เนี่ยมันจะหมดอายุ24สิงหาคมนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ผิดตัว W 2มันสิ้นอายุขายลงเนี่ยระวังตัวแม่มันจะโดนเทคโปรฟิตนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันถูกเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วอะรอวันที่แบบจะโดนแบบเทคลงมาเพราะว่าไอ้ตัวsingle stock filter ของ IVL U18 นะครับคือ OI มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วก็ในกระดานช็อตเซลล์มันก็เป็นระดับต้นๆเลยครับเนี่ยต้องระวังวันระเบิดนะครับสำหรับใครที่มีหุ้น IVL อยู่นะอันนี้ผมวอร์นิ่งไว้ก่อนครับ IVL นะใช่ใครที่มีตัวแม่อยู่เพราะว่าเป็นหุ้นที่ควอทิตหลายคนมีอยู่อะครับครับต้องระวังโดยเฉพาะตัววันที่2หมดอายุลงในวันที่24สิงหาคมครับเท่ากับเขาจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงคนให้มาแปลงเรียบร้อยแล้วเงินเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยระวังการเทคโปรฟิตครับครับก็ต้องระวังเนาะครับระวังครับผมฮะส่วนฟิวเจอร์ก็เป็นช็อตนะครับแล้วก็1130ครับสูงกว่าก็คัทลอส1130เหมือนเดิมนะฮะตัวฟีเจอร์ครับเหมือนเดิมแล้วก็ไอตัวแนวด้านล่างจะมี1115จุดแล้วก็1110ลงไปอีก10จุดนะครับส่วนทองคำก็เป็นสีไว้ก่อนครับบนคัทที่เดี๋ยวนะฮะบนคัทที่1130ค่ะน้องตุลครับ1130คัทลอสครับผมค่ะก็ตอนนี้ตลาดก็เด้งๆอยู่นะฮะคุณหนองจากที่ลงไป21จุดนะฮะตอนนี้ตีตื้นขึ้นมา15จุดนะครับทีนี้โอ้โหมีคำถามขึ้นบางตัวขี้เกียจเนาะเดี๋ยวรอช่วงพี่อ๋องกันละกันนะฮะน้องตุลส่วนปตท.ก็ตัวหลักๆตอนนี้นะคะปตท.สีแดง GC สีแดง KBank สีแดง SCB สีแดง LT แดงบ้านปู่แดงสผ.แดงแล้วล่ะนักทุน CPF 26.50 บาทเนาะถอยลงมาเช่นกันนะฮะก็คือตัวต้องรอย่อก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละกันว่าจะซื้ออีกทีจังหวะไหนก็คือซื้อตามแนวรับเหมือนเดิมมาแล้วที่ตอนลงมารอบนั้นนะ1585 87อะไรเงี้ยนะครับแล้วพอใกล้จุดซื้อเดี๋ยวจะบอกแนวรับอีกทีนึงครับว่าควรจะกลับมาซื้อทีเมื่อไหร่ครับบอกตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะบอกไปก็เดี๋ยวถึงก็ต้องถามอีกอยู่ดีอะพี่ก็เดี๋ยวรอบอกที่แบบแอคชั่นได้เลยดีกว่าครับทั้ง CPO ทั้งอะไรต่างๆที่คุณหนองถอยซื้อ7574ตรงนี้นะฮะใช่ CPO ก็มี7475แล้วก็อีกล็อตนึงก็คือประมาณ71ครับ3ไม้ไม้74 2ไม้คือ7475สักช่วงนึงแล้วก็อีกช่วงนึงประมาณ7172ครับ CPO ใช่ CPO ครับผมส่วนหุ้นพวกหุ้นโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับใช่ไหมคะโรงพยาบาลเนี่ยก็พอได้พี่ครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้แล้วกันจ้ะครับโรงพยาบาลก็พอได้อยู่ครับผมครับโรงพยาบาลพอได้อยู่ครับโอเควันนี้ก็รอจังหวะตลาดนะฮะว่าตลาดจะทิ้งตัวต่อเนื่องหรือเปล่าในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะคุณหนองใช่ครับก็รอดูใน
ในสัปดาห์นี้แหละครับมันก็น่าจะรู้แล้วล่ะถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ต้องรีบาวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับค่ะเพื่อจะไปต่อแต่ว่าตัวนี้เหมือนแบบคือเนื่องจากว่าภาพรวมมันเปลี่ยนมาหลายวันแล้วไงครับคือไงมันต้องพักตัวดีขึ้นอยู่ว่ามันจะจบเลยหรือเปล่าวันนี้หรือว่ามันจะยืดไปอีกครับแค่นั้นแหละสุดท้ายมันก็ต้องลงมาพักตัวบ้างครับแต่ที่ขึ้นมาตั้งแต่1585ครับ1585ใช่ครับผมมันต้องพักแล้วพี่ครับซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ที่จะเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นพักตัวจากที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องครับค่ะแล้วพรุ่งนี้จะเตรียมอะไรมาด่วนกันกับท่านจอมมาแล้วก็ท่านเทพค่ะโอ้ยเยอะพี่เยอะครับเยอะครับผมเจอจอมมากับท่านเทพนี่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาพร้อมพี่แล้วรบกวนพี่ช่วยเตรียมโน้ตบุ๊กให้ผมด้วยนะพี่เตรียมอะไรนะคะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กที่ผมใช้ประจำครับผมต้องมีอาวุธบ้างที่ที่ผ่านมาคือผมตัวเปล่าอะไรเงี้ยมีแค่มือถืออันเดียวครับต้องมีโน้ตบุ๊กพี่ครับผมได้ก็พรุ่งนี้ครับก็เจอการดวลกันระหว่างคุณอ๋องท่านอ๋องท่านเทพแล้วก็จอมมานะคะทุนครับที่ช่องทางผ่าน Facebook Live ของรายการพิเศษไลฟ์ที่นี่แหละนะฮะหลายท่านนะฮะก็ดวลกันเอาความรู้แหละนะทุนในแต่ละแบบแต่ละจุดของทั้ง3คนนั่นเองนะฮะโอเคอ่ะพี่ก็ลุ้นในส่วนของทั้งขึ้นข้างลงแหละนะตลาดในตอนนี้นะคะท่านที่ช็อตไว้ก็ลุ้นลงท่านที่ลองไปก็ลุ้นขึ้นนะนี่ครับเห็นพี่นิพนธ์บอกว่าช็อตในลองนะเห็นแกบอกนะครับมันก็เป็นทางยังขึ้นอยู่แกบอกจุดเปลี่ยนอย่างเงี้ยที่มันคือสองคนบอกนะมันเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อนะใช่ไม่ได้แบบลงนิวโรนะครับมันเป็นแบบย่อพักตัวบ้างเพื่อปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่ามันพอที่จะเล่นช็อตได้ครับแต่ต้องกับความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าตลาดมันแม้กระทั่งมันเป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนแนวโน้มมาอย่างเงี้ยแหละครับมันจะสวิงหน่อยค่ะโอเคอ่ะพรุ่งนี้ก็จะมีการดวลกันเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะนักลงทุนแฟนใครนะคะแฟนคลับคุณอ๋องท่านเทพท่านจอมมานก็เขาจะมีกดแบบฮาแล้วก็กดไลค์กดเลิฟนะคะพรุ่งนี้ก็ลองดูกันนะฮะเตรียมความพร้อมเที่ยงถึงบ่ายโมงใครทำธุระอะไรแบบไหนก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสเที่ยงถึงบ่ายโมงวันศุกร์นี้นะคะก็เป็นการเอากันจริงๆนะฮะเอาให้แพ้เอาให้ชนะกันตรงนั้นเลยนะฮะทุนนะระหว่างสุดยอดฝีมือนะฮะทั้ง3ท่านนะที่จะมาปะทะกันนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณน้องขอบพระคุณนะเจอกันครับครับสวัสดีครับก็หลายๆท่านสำหรับนักกลยุทธ์วิเคราะห์หลายท่านก็อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็ดูนะฮะหลังจากที่3ท่านแล้วยังมีท่านไหนบ้างนะคะที่อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมดวลความรู้กันนั่นเองนะคะนักทุนแล้วก็โหดสนุกสนานกันนะคะสิ่งที่ได้คือนักทุนจะได้ความรู้กันในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ไปตามคุณสมยศชัยยศจีวังกู